วันนี้ความฝันเป็นความจริงสีสันใหม่ของชีวิตเริ่มต้นที่นี่ป่าสักวิวซื้อบ้านวันนี้กู้ได้ 100% บ้านเดียวสไตล์โมเดิร์นเริ่มต้นที่ 1,500,000 ป่าสักวิวที่สุดของความภูมิฐานทั้งวัสดุและการออกแบบป่าสักวิวทรงคุณค่าสง่างามเหนือการเวลาป่าสักวิวใบอนุญาตเลขที่ 3/2558 ป่าสักวิวซอย 11 ตำบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีป่าสักวิวค้นหาธรรมชาติเดินตามความฝันพบกันที่ป่าสักวิวโทร083-739-9992สนับสนุนรายการโดยบริษัทสยามพัฒนาค้าไม้จำกัดสนับสนุนรายการโดยสีวิวัฒน์เพลสห้างทองสีวิวัฒน์โดย Mercedes Benz Owner Club Thailand ลามิน่าฟิล์มเมโทรออโต้เฮาส์สนับสนุนรายการโดย BCC Channel Sonic Design ร้านกิมงวนลูกชิ้นปลาสนใจติดต่อ0851238784สนับสนุนโดยร้านอาหารชายทะเลบางพระยกทะเลมาไว้ที่กรุงเทพรับประกันความสดอร่อยสนใจติดต่อ02-934-5021ร้านมานีมีหม้อสนใจติดต่อ061-908-6624ท่องเที่ยววิถีไทยวิถีพุทธวิถีพอเพียงที่ตลาดน้ำนาพันสามจังหวัดเพชรบุรีย้อนยุคตลาดน้ำโบราณวิถีชาวบ้านสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายกราบนมัสการเซียนพระศักดิ์สิทธิ์ชมวิหารทรงไทยตักบาตรพระบนหลังเกวียนขากลับซื้อขนมของฝากอาทิหม้อแกงทองหยิบทองหยอดขนมชั้นราคาถูกมากๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการพากินพาเที่ยววันนี้นะคะตุ๊กก็พาท่านผู้ชมมาทานร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นแบบฟิวชั่นอร่อยอร่อยนี่เป็นของเชฟอูนี่เองสวัสดีค่ะสำหรับเชฟอูนี่คุณหน้าคุณตากับรายการเราเพราะเราเคยไปทานที่ร้านเบคมีเทนเดอร์มาแล้วรอบหนึ่งสำหรับที่ร้านนี้นี่คือเป็นยังไงบ้างคะร้านนี้ก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับสไตล์ฟิวชั่นโฮมเมดนะครับผมมีทั้งอาหารญี่ปุ่นแล้วก็มีเบเกอรี่แล้วก็มีอาหารฝรั่งปนบ้างนิดหน่อยครับผมอย่างวันนี้เชฟอู๋จัดเมนูอะไรให้เราบ้างวันนี้นะครับเราจะพาไปเจอกับเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านและเป็นเมนูที่ขายดีจริงๆนะครับก็คือทั้งโรลแซลมอนโวเทโน่นะครับมีป๊อปคอร์นเทมปุระนะครับแล้วก็มีหัวปลาต้มซีอิ๊วนะครับนี่โอ้โหนี่น่าทานเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเดี๋ยวมีกรรมวิธีทำไงบ้างเดี๋ยวเริ่มจากเมนูไหนก่อนเป็นเดี๋ยวก็จะเริ่มจากเมนูของโรลแซลมอนโวเทโน่ก่อนเดี๋ยวไปดูเลยที่เคาน์เตอร์นะครับโอเคไปเลยค่ะท่านผู้ชมมาตามมาค่ะThank you.
ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ค่ะตุ๊กก็บุกมาเป็นเคาน์เตอร์ที่เขาเตรียมทําข้าวปั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเตรียมทําอะไรให้เราบ้างค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เดี๋ยวใครทําอะไรบ้างคะอันนี้ทําอะไรอ่ะทําซอสครับอ๋อนี่เป็นซอสโอเกโน่อ๋อที่เทใส่มาอันนี้อันนี้คือทําอะไรคะโอเกโน่ครับอันนี้คือเป็นแบบข้าวปั้นใช่ป่ะนี่นี่นะคะเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้เองนี่น่าทานมากๆเลยเดี๋ยวทําอะไรต่อคะเดี๋ยวเราจะเบิร์นเผาไฟแล้วก็จะราดเหมือนกับไข่ปูแดงค่ะครับผมนี่จะเบิร์นแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูเด็ดของที่ร้านเลยใช่ปะคะเรียกว่าโรซัลมอนโวเทโร่อ๋ออันนี้เป็นเหมือนกับซอสทีเรียกนี่สวยงามรสจอกฟิวชั่นจริงๆจะเป็นแบบอย่างไทยผสมกับฝรั่งค่ะเราจะเน้นเป็นพวกแบบเมนูที่ผสมผสานนะไม่ใช่ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมจะเป็นฟิวชั่นใช่เราผสมเข้ากับรสของคนไทยอู้หน่วยไข่กุ้งสวยงามนะคะท่านผู้ชมไข่ปูแดงครับอ๋อเป็นไข่ปูแดงเฮ้ยนี่คือเสร็จแล้วใช่ปะคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมน่าทานมากๆเลยหน้าตาดูดีๆอร่อยด้วยนี่เดี๋ยวไปชิมกันนี่เชฟอู๋เขาจัดให้นะคะเมนูนี้ไชมนี่เมนูที่เชฟอู๋เขาจัดมานี่เต็มโต๊ะเลยเดี๋ยวให้ทางเชฟอู๋เขาแนะนำว่ามีอะไรบ้างคะโอเคครับเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากแอปเปอร์ไทเซอร์ก่อนเลยของทานเล่นของที่ร้านนี้นะครับทุกโต๊ะก็จะต้องสั่งกันแน่นอนเมนูนี้ครับอันนี้เป็นเรียกว่าป๊อปคอร์นเทมปุระมันจะเป็นกุ้งทอดเทมปุระนะครับอยู่ในไซส์ของป๊อปคอร์นไซส์เล็กๆนะครับพอดีคำแล้วปกติเนี่ยเทมปุระที่อื่นเนี่ยจะจิ้มกับน้ำจิ้มเทมปุระแบบคลาสสิกที่ทุกคนก็รู้กันใช่ไหมครับแต่ว่าของร้านเรานี่ครับจะจิ้มกับเกลือชีสครับผมให้เรานึกถึงอารมณ์ป๊อปคอร์นชีสอ่ะนี่เป็นกุ้งทอดเทมปุระครับขนาดเล็กๆนี่จะอร่อยมากกินแล้วเคี้ยวเพลินกินไม่หยุดเลยนี่เดี๋ยวลองชิมเดี๋ยวมีอะไรอีกแล้วก็อันนี้นะครับค่ะโรซูชีที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเรามีเฉพาะร้านเราจริงๆอันนี้เรียกว่าโวเคโนโรครับค่ะโรซาลมอนโวเคโนนะครับมันจะเป็นแซลมอนที่เผาไฟเผาชีสมอสซาเรลล่าครับแล้วก็ราดคุกเนี่ยนะไส้เนี่ยทำจากแซลมอนพอนซือแซลมอนผัดสับกับน้ำจิ้มพอนซือแล้วก็ใส่ในส่วนของหนังปลาแซลมอนทอดกรอบนะกินเข้าไปแล้วก็จะกรุบๆนะครับแล้วก็มีพริกขี้หนูเล็กๆอยู่นะทำให้รู้สึกว่ามันเผ็ดนิดๆตัวซอสที่ก็เป็นซอสที่เขาเรียกว่าน้ำยำฟิวชั่นคือเป็นน้ำยำไทยคือน้ำลายน้ำยำไทยผสมกับซอสสไปซี่มาโยเวลาเรากินเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันไม่เลี่ยนรสชาติมันจัดจ้านอันนี้คือพัฒนาสูตรขึ้นมาโดยเฉพาะใช่เฉพาะเลยครับที่ไม่มีแน่นอนมีเฉพาะเรานี่ถ้าใครอยากจะทานคือต้องมาที่ล็อกแอนด์โรสเท่านั้นครับผมแล้วก็จานที่3นะครับอันนี้ก็เรียกว่าถูกใจเรียกคุณแม่นะพาคุณแม่มานะครับมาเป็นครอบครัวอันนี้เป็นหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วนะครับความพิเศษนี่นะครับทำไมเราถึงเอามาโชว์เพราะว่าของเราเนี่ยเราเคี่ยวอยู่ประมาณ3ชั่วโมงค่อยๆเคี่ยวไฟอ่อนๆครับเรียกได้ว่านุ่มแล้วก็ทานได้ทั้งหัวทั้งกระดูกนี่ละลายในปากหมดเลยหอมมากค่ะท่านผู้ชมครับผมแล้วก็มีเครื่องดื่มนะครับซิกเนเจอร์นะครับก็มีชาเขียวมะนาวชาเขียวเลมอนตัวนี้นะครับ
สดชื่นถ้าของบ้านเราก็จะมีชามะนาวใช่ไหมชามะนาวญี่ปุ่นก็เป็นชาเขียวมะนาวนี่นะคะผู้ชมครับชิมให้ก่อนเลยเดี๋ยวมันก็จะได้รสชาติของชาเขียวอ่อนๆแล้วก็จะมีรสเปรี้ยวๆของมะนาวก็ชื่นใจอร่อยค่ะอร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยไม่ขมด้วยชาเขียวของที่นี่ไม่ขมด้วยครับอ่ะเดี๋ยวชิมชิมกันเลยไหมจากไหนอ่ะกินเล่นก่อนไหมได้ใช้มือเลยใช่ไหมคะมือหรือตะเกียบเลยก็ได้ครับแล้วแต่ตะเกียบตะเกียบก็ได้จิ้มกับเกลือชีสครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับจริงๆมันก็คือมันคือกุ้งเทมปุระแบบไซส์เล็กๆครับผมแล้วก็จิ้มกับเป็นชีสเกลือใช่ป่ะคะใช่ครับนี่นะคะท่านผู้ชมนี่อ่ะให้ดูเดี๋ยวจะชิมแล้วโอ้โหนะมันก็หอมชีสอ่ะของร้านชิมด้วยอร่อยมันหอมชีสตัวเนี้ยอันนี้คือว่าอันนี้ชีสอะไรบอกได้ป่ะคะมันเป็นเกลือชีสครับเกลือชีสครับเป็นเกลือชีสเชดดาร์ครับครับผมหอมหอมมากๆผู้ชมนี่รสชาติมันก็จะไม่ฉุนแบบชีสที่เราทานกันปกติด้วยครับอร่อยมากอร่อยนี่ลองโลโวคิโน่ดูทำเล็กๆครับผู้หญิงก็ใหญ่อยู่นะอันนี้พิเศษก็คือไส้แล้วก็ไส้หนังปลากรอบนี่นะคะจิ้มหรือไม่จิ้มก็ได้ครับซอสอร่อยก็คือซอสอร่อยอยู่แล้วใช่ครับผมอันนี้ไอ้หูน่าทานสีสันดีก่อนน้องอากว้างๆเลยมากินโลซูชิร้านผมนี่แบบใหญ่ครับขออนุญาตครับครับผมอย่างตัวที่โลอยู่ข้างบนก็คือเป็นอะไรนะไข่ปูแดงใช่ไข่ปูแดงมันมีลักษณะเป็นสีนี้มาเลยหรือเปล่าเขาเหมือนกับสีเขาดองมานิดนึงอ๋อนี่นะคะท่านผู้ชมเขาจะสีเข้มกว่าไข่กุ้งที่เราเห็นเป็นสีส้มๆเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างเป็นสีแดงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวชิมขออนุญาตนะครับกล้องอย่าซูมมาเดี๋ยวไม่สวยใช่เป็นไงฮะอร่อยเรียกก่อนขอบรรยายเดี๋ยวคือรสชาติเขาจะแบบว่าหลากหลายจัดจ้านไหมใช่จัดจ้านจะมีความเผ็ดของพริกที่เขาใส่ไปอันนี้ก็คือเป็นแบบเมนูที่แบบผสมผสานไทยๆมาเป็นรสชาติเผ็ดๆไทยๆหน่อยๆ นะคะไทยอินเตอร์ไทยอินเตอร์เป็นไทยอินเตอร์แบบว่าเป็นญี่ปุ่นฟิวชั่นครับผมผสมไทยนิดๆอร่อยอ่ะเดี๋ยวบอกไส้นิดนึงคือไส้นี่คือยังไงนะคะเนื้อแซลมอนนะครับเอาไปสับกับซอสคอนเสิร์ตซึ่งจะมีรสเปรี้ยวใส่ต้นหอมนะครับให้รสสดชื่นแล้วก็หยอดพริกขี้หนูนิดนึงแล้วก็ใส่หนังปลากรอบลงไปครับอันนี้คือส่วนของไส้นะครับส่วนของด้านนอกเนี่ยแซลมอนนะครับเบิร์นครับเบิร์นกับชีสหน้าเบิร์นกับชีสแล้วก็ราดซอสโวเคโน่นี่นะคะท่านผู้ชมที่จะเห็นแบบว่านี่ไส้ชัดๆอันนี้ถ้าด้านที่อยู่หันหน้ามาหาตุ๊กเนี่ยจะเห็นว่าเห็นเป็นพริกเลยครับผมหัวอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยมากถ้าไม่เชื่อนี่เดี๋ยวคุณตุ๊กจะชิมใช่ชิมที่สองอร่อยอร่อยจริงเดี๋ยวค่อยชิมแล้วกันเดี๋ยวชิมหัวปลาแซลมอนก่อนอันนี้หัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วนุ่มๆ นะครับเราก็มาแยกซอสมาให้นะครับใครที่เหมือนกับคุณแม่หรือว่าลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ชอบทานหวานมากก็ราดน้อยๆ อันนี้ผู้ใหญ่เขาชอบทุกคนเลยนะคะหัวปลาแซลมอนใช่ใช่ใช่ผู้ใหญ่มานี่ทานเลิฟมากเลยจานนี้คุณตุ๊กลองชิมดูเอาแก้มได้ปะเอาเลยกินได้หมดครับกินได้หมดขอเจาะแก้มเลยนะคะแก้มเกลิมลูกตกลูกตาตามสบายนี่นะคะผู้ชมเดี๋ยว
ขอจำซ้อนหน่อยท้าให้กินกระดูกได้เลยนะอ๋อมันเปื่อยหมดเลยนี่นะคะท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวจะชิมตรงนี้ส่วนแก้มนะคะของโปรดแก้มมันจะแบบว่าออกหนึบๆนะใช่ไหมกินใช่ตรงที่เป็นอะไรก้างมันที่เป็นเปื่อยหมดเลยอ่ะทุกท่านไม่หมดเลยอ่ะกระดูกมันจะเปื่อยหมดเลยครับอันนี้ติดที่เป็นเกล็ดมันนี่นะคะเมื่อกี้ตุ๊กก็ทานเกล็ดเขาไปแล้วนะคะไอ้เจ้าปลาตัวนี้นะคะแล้วมันไม่ค่อยหวานมากด้วยนะไม่หวานมากอร่อยจะหอมกลิ่นซีอิ๊วอย่างเมนูนี้คือผู้ใหญ่เขาจะชอบจริงนะอย่างเพราะว่าคือมันยังไงอ่ะได้แท้หัวด้วยแล้วก็มีน้ำซีอิ๊วหอมหอมเดี๋ยวชิมส่วนของผักบ้างหอมใหญ่ครับใช่เห็ดหอมหอมนี่ก็คือตุ๋นเคี่ยวไปด้วยกันเคี่ยวไปด้วยเคี่ยวไปด้วยนี่เป็นเห็ดหอมนะคะอันนี้ก็เพื่อสุขภาพเหมือนกันอร่อยซึมมันซึมเข้าไปเลยอ่ะอร่อยอย่างที่นี่คือว่าที่แนะนำเมนูแบบนี้คือเหมือนกับเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านใช่ป่ะซิกเนเจอร์ของที่ร้านแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยร้านนี้มีเมนูอีกเยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาเมนูทั้งหมดมาเนี่ยขายดีๆเนี่ยเดี๋ยวรายการจะยาวไปจริงอยากให้มาชิมนะครับนอกจากอาหารญี่ปุ่นนะครับเรามีอาหารฝรั่งด้วยนะครับมีสปาเกตตี้มีสเต็กด้วยนะครับมีอยู่ประมาณ100กว่าเมนูได้โอ้เยอะมากเรียกได้ว่ามากันได้ทั้งครอบครัวมีเมนูสำหรับทุกคนเมนูเด็กก็มีขนมเค้กก็มีบอกก่อนนะคะคือเชฟอู๋เนี่ยตุ๊กเคยไปถ่ายรายการที่ร้านเบคมีเทนเดอร์มารอบนึงแล้วก็ติดใจในรสชาติวันนั้นที่ทานเราทานอะไรกันบ้างนะมีบานอฟฟี่เค้กมีบานอฟฟี่มีเค้กเลดเวลเวทที่นี่ก็มีเหมือนกันคือฝีมือทำเบเกอรี่แล้วก็อาหารของเชฟอู๋นี่ไม่ธรรมดาค่ะคือเป็นคนที่ทำได้ทั้งเบเกอรี่แล้วก็อาหารคาวในคนเดียวกันซึ่งอย่างคนอื่นเนี่ยเขาก็คือว่าคาวก็คืออาหารคาวเลยถ้าหือเบเกอรี่ก็เบเกอรี่เลยแต่เชฟอู๋นี่ทำทั้งสองอย่างอันนี้คือแบบสุดยอดแล้วนั่นก็คือเราทานอะไรกันนะที่มันมีปูนิ่มมันเป็นสปาเกตตี้ปูนิ่มมันคือเป็นเหมือนแบบเป็นผัดขี้เมาฟิวชั่นมันจะมีเหมือนน้ำซอสซีอิ๊วหน่อยๆมาที่นี่จะมีสปาเกตตี้ผัดขี้เมาเทมปุระค่ะกุ้งทอดเทมปุระกับสปาเกตตี้ผัดขี้เมาครับอย่างเมนูของที่ร้านนู้นมาสั่งที่นี่ก็มีบางเมนูใช่ป่ะคะก็จะมีเมนูคล้ายๆกันแต่ว่าจะเมนูจะไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำกันที่นี่ก็จะมีสเต็กที่แบบมีเฉพาะที่นี่ที่นี่จะมีแบบเป็นราเมงแล้วเอามาทำเป็นเบอร์เกอร์เมนูฟิวชั่นนี่ก็มีอันนี้ค่ะอยากรู้ว่าเป็นยังไงถ้าเกิดว่าอยากเห็นหน้าตาเมนูเข้าไปดูที่เพจได้ป่ะคะมีไหมได้ครับดูที่เพจแล้วเป็นโลเลยครับR O C K N นะครับแล้วก็ R O L L แล้วก็ซูชิคาเฟ่นะครับล็อกแอนด์โรสซูชิคาเฟ่นะครับคือจะเห็นหน้าตาเมนูแต่ละเมนูมีครับมีเข้าไปดูได้ค่ะร้านนี้ก็ร้านแบบว่ากิ๊บเก๋เลยค่ะผู้ชมเขาจะทำแบบว่าเป็นสไตล์เรียกว่ายังไงอ่ะอันนี้จะเป็นแบบอะไรที่แบบว่าลองดูได้จะเป็นเหมือนกับสตรีทอาร์ตอ๋อสตรีทอาร์ตคนชอบวาดรูปก็เลยแบบอย่าบอกนะว่าเพ้นเองช่วยกันกับน้องๆนะนั่นท่านผู้ชมเชฟอู๋จัดได้ทุกอย่างอ๋อที่เพ้นในร้านนี่คือจะเป็นสตรีทอาร์ตนี่คือเชฟอู๋เขาก็ทำนะคะผู้ชมคือจับได้ทุกสาขางานแล้วตอนนี้ทั้งศิลป์ด้วยก็ถ้าเกิดว่าใครชอบลองของแปลกก็เชิญแวะมาได้ร้านนี้คือจะสบายสบายน่ารักน่ารักเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเดี๋ยวตุ๊กกับเชฟอู๋เดี๋ยวขออนุญาตเนี่ยเดี๋ยวทานกันก่อนเลยนะคะท่านผู้ชมทานค่ะเชฟThank you.
มนี่นะคะวันนี้นะคะตุ๊กก็อร่อยมากเลยค่ะมาทานอาหารญี่ปุ่นแบบฟิวชั่นที่ร้านเชฟอู๋อ่ะเดี๋ยวให้ทางเชฟอู๋ฝากร้านนิดนึงเลยค่ะครับผมก็สำหรับใครที่บ้านอยู่ในนนทบุรีนะครับผมหรือว่าผ่านมาเที่ยวทางนี้นะครับก็มาที่ถนนนครอินทร์นะครับผมร้านล็อกแอนด์โรซูชิคาเฟ่นะครับจะอยู่ก่อนถึงโลตัสนครอินทร์ซ้ายมือนะครับเป็นอาคารพาณิชย์2ห้องสามารถจอดรถที่ด้านหน้าอาคารได้เลยนะครับผมร้านเปิดวันอังคารถึงวันเสาร์นะครับหยุดวันจันทร์นะครับเปิดเวลานะครับ11โมงนะครับจนถึง4ทุ่มนะครับรับออเดอร์3ทุ่มครึ่งนะครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะครับก็089นะครับ2528348นะครับสามารถโทรเข้ามาหรือว่าเข้าไปที่แฟนเพจของ Lock and Roll Sushi Cafe ได้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวทางรายการก็จะขึ้นเป็นชื่อเพจให้ที่หน้าจอเลยก็คือใครอยากจะเห็นเมนูอยากจะโทรมาจองโต๊ะก็เข้าไปที่เพจได้เลยเข้ามาได้ครับเข้ามาได้โอเควันนี้ค่ะตุ๊กกับเชฟอู๋นะคะก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะดูกันว่าตุ๊กจะพาท่านผู้ชมไปกินไปเที่ยวที่ไหนวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะไหนบ้า